บุ๋มงงจ่อโดนซาร่าฟ้องครั้งแรกแขกฟ้องพิธีกรแพทลั่นถ้าไม่พร้อมอย่ามาออกรายการเป็นเรื่องกับหลังซาร่าคาซิงกินีนั้นไปออกรายการคุยแซบโชว์ซึ่งมดดำคชาพานนะครับได้ออกปากบอกพิธีกรรายการถามไม่แซบเลยถามซอฟเกินไปก่อนซาร่านั้นจะมาออกรายการกับบอยวันบันเทิงเสร็จแล้วคุยแซบโชว์นั้นก็ได้ดึงซาร่ามาออกรายการอีกรอบเพื่อไปถามปมไม้พิรัตถอนคำร้องบุ๋มปนัดดานะครับเผยในรายการตกมันบันเทิงว่าหลังเจองานเข้ามีข่าวซาร่าจ่อฟ้องตัวเองว่าสคริปต์เดิมวันนั้นไม่มีซาร่ามีพี่ธงชัยประสงค์สันติมาออกและบุ๋มก็มาขายสินค้าไม่ได้มาเป็นพิธีกรจู่ๆพอเริ่มสัมภาษณ์ก็มีใบเฟิร์นภัสกรกับอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรก็เลยจิกดิฉันจากห้องแต่งตัวขึ้นไปเขาถามไปไหมเราก็ให้ทำอะไรก็ทำก็ขอซาร่าว่าบุ๋มจะขึ้นไปด้วยซาร่าก็บอกว่าได้เนื่องจากไม่มีบีฟอะไรกันก็ตามสไตล์ของเราเราก็ต้องถามสิ่งที่ประชาชนอยากรู้คือนิสัยบุ๋มจะทำตัวเป็นคนดูคือมันมีประเด็นที่โซเชียลพูดกันก็เรื่องที่แชทบอกว่าวาดิมนั้นไปแชทบอกว่าจะไม่กลับมาเมืองไทยอีกแล้วเราก็ถามจริงไม่จริงก็จบเขามีสิทธิ์ที่จะพูดจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ที่งงคืออีกวันพี่บอยมาสรุปข่าวประเด็นของซาร่าจะฟ้องคนที่ด่าๆเขาในโลกโซเชียลหนึ่งในนั้นก็มีบุ๋มด้วยซึ่งบุ๋มยืนอยู่ข้างๆพี่บอยอีกเวทีก็งงจะฟ้องบุ๋มทำไมบุ๋มทำหน้าที่พิธีกรถ้าเขียนด่าก็ว่ากันไปอีกแบบนี่ถามเรื่องแชทซาร่าก็ตอบว่าไม่จริงก็ไม่จริงเจ้าตัวเขาก็บอกแล้วว่าไม่จริงจะให้มานั่งค้านไม่เกี่ยวคนดูคือคนตัดสินพิธีกรมีหน้าที่ที่ดึงข้อมูลกับแขกรับเชิญให้มากที่สุดถ้าซาร่าฟ้องจริงก็คงเป็นกรณีแรกที่แขกรับเชิญฟ้องปกติเวลาบุ๋มจัดรายการแล้วก็เชิญแขกรับเชิญมาแต่คู่กรณีที่ไม่ได้มาจะฟ้องที่ถูกพาดพิงขณะที่แพทย์นำประพาพิธีกรตกมันบันเทิงนั้นครับก็บอกว่าถ้าเรารับงานแล้วเรารู้ว่าจะต้องเจอกับคำถามอะไรบ้างถ้าคิดว่าไม่พร้อมก็อย่ามานั่งให้ถามซึ่งบุ๋มปนัดดานะครับก็บอกว่าก็จริงสไตล์บุ๋มก็จะเข้าประเด็นตรงๆเพราะเป็นรายการสดต้องให้คนดูดูคุ้มค่ามากที่สุดไม่ว่าจะทำรายการแบบไหนถ้าจะฟ้องก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วไม่ใช่กรณีแรกของบุ๋มอยู่แล้วคู่กรณีแขกรับเชิญฟ้องเพิ่งไปศาลมามีการพาดพิงแต่นี่ไม่ใช่ไม้หรือวาดิมต้องฟ้องเพราะเขาถูกพาดพิงแต่ซาร่าจะฟ้องเองก็เลยยังงงอยู่บุ๋มปนัดดากล่าวทิ้งท้ายครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ